พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเพปไทด์สังเคราะห์ตรวจมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับต้นๆในผู้หญิงไทยเลยนะครับตรวจคัดกรองแล้วพบได้เร็วก่อนถึงขั้นลุกลามก็มีโอกาสรักษาหายได้นะครับใช่แล้วครับตอนนี้นักวิจัยไทยก็พยายามหาเทคนิควิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบใหม่ๆที่สะดวกรวดเร็วแม่นยำปลอดภัยและที่สำคัญทำให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยที่สุดครับนักวิจัยไทยได้พัฒนาสารละลายเพปไทด์สังเคราะห์ซึ่งโมเลกุลเพปไทด์คือลำดับกรดอะมิโนหรือโปรตีนสายสั้นๆดังนั้นการนำเพปไทด์มาต่อกับสารเรืองแสงแล้วนำไปตรวจจับโมเลกุลที่วัดในเซลล์มะเร็งก็จะทำให้ตรวจพบรอยโรคมะเร็งปากมดลูกจากชิ้นเนื้อหรือเซลล์ได้โดยขณะนี้นักวิจัยไทยสามารถพัฒนาสารละลายเพปไทด์บนอนุภาคฟาจที่เพิ่มจำนวนได้ง่ายสำหรับตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบจำเพาะบนชิ้นเนื้อตัวอย่างที่ตัดออกมาจากร่างกายผู้ป่วยได้ในราคาประหยัดปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบใช้งานจริงกับชิ้นเนื้อตัวอย่างที่มีรอยโรคระดับต่างๆวิจัยและพัฒนาโดย Nectech สวทช.และคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000